วัสดีครับสำหรับคนที่รู้จัก UBK แล้วนะครับก็แนะนำให้ปิดไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้อะไรมากกว่าคุณหรอกส่วนคนที่ยังไม่รู้จักนะผมจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับ YubiKey เนี่ยมันก็คือฮาร์ดแวร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เสียบเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือหรือว่าใช้ระบบไวเลสอะครับที่เขาเรียกว่า NFC นะก็ต้องใช้iPhone 7ขึ้นมาน่ะใช้ได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นรุ่น NFC นะแต่ถ้าเป็นiPhone รุ่นต่างกว่านั้นมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ iPad Pro ที่มันเป็น USB-C ยังใช้ไม่ได้นะนอกนั้นใช้ได้หมดนะรุ่นใหม่ๆพวกโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์รุ่นที่มันยังไม่เก่ามากนะใช้ได้หมดนะครับรุ่นที่มันมีแนะนำมันก็มีหลายอย่างนะพอร์ตที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีพอร์ต USB-A นะครับแล้วก็ USB-C เนาะแล้วก็ Lightningแล้วก็มี NFC อย่างที่ผมบอกไปไอ้รุ่นที่เราเลือกใช้นี่มันก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยแต่ไอ้ตรง FIPS Series เนี่ยมันเป็นรุ่นสำหรับแบบคนที่แบบเขาเป็นมืออาชีพเป็นองค์กรใช้นะครับต้องถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็มี UBK 5 Series เนี่ยที่แนะนำเนาะที่เว็บเขาแนะนำเลยแล้วก็จะมีถ้าซื้อมาลองนะก็มี Security Key Series เนี่ยน่าใช้เพราะว่ามันใช้กับ USB-A แล้วก็ NFC ได้ผมเห็นในรีวิวของคนไทยนี่แหละเขาเอาเครื่องที่มันเป็น USB-C ก็คือเป็น MacBook นะครับ MacBook Pro แต่เขาซื้อ YubiKey ที่เป็น USB-A ไปเวลาใช้งานเขาก็ใช้วิธีการเสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ก็ใช้ได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยจะใช้ได้ทุกรุ่นหรือเปล่าเพราะว่าในเว็บเขามีระบุไว้ว่ารุ่นไหนใช้ได้รุ่นไหนใช้ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งตัวอะแดปเตอร์เนี่ยถ้าเป็นของ Apple เองนะก็600กว่าบาทนะครับราคาพอๆหรือเท่ากันกับ Security Key รุ่น NFC Prosumer เนี่ยอันหนึ่งเลยนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือจริงๆอ่ะคุณต้องมาลองเองเพราะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันพอดีว่ามาเห็นแล้วเอ๊ะแม่งน่าสนใจว่ะก็เลยเอามาบอกนะครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือถ้าชุด Ultimate Experience กับไอชุด Experience Pack เนี่ยนะครับมันแพงกว่าซื้อเป็นแยกเป็นอันๆนะครับแล้วก็ที่จะแนะนำต่ออันนี้ก็มีจริงๆอ่ะเขามีแบบเวลาเราซื้อแล้วเราไม่มั่นใจอ่ะว่าอันเนี้ยของแท้หรือเปล่านะเรามา verify ได้นะครับอันเนี้ยที่ubico.com นะครับ /genius นะครับซึ่งไอ้ genius นี่นะครับผมบอกเลยว่าผมอ่านออกเสียงผิดแน่นอน genuine เพราะว่าผมอ่าน genuius เหรอ genuius genuine ผมทำไม่ได้ครับ แต่เอาเป็นว่าเนี่ยไอ้ UBK เนี่ยมันสามารถ verify ได้นะว่าอันนี้เป็นของแท้หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ก็เป็นรุ่นนะมันจะมีร้านใน Shopee ราคาพูดมาเลยแล้วกันนะอาจจะมีใน Lazada ก็ได้ต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าไอ้หน้าตาเหมือนกันเด้เลยอ่ะแต่มันเป็นคนละรุ่นก็มีนะตรงนี้เราก็สามารถเช็คได้ที่ตรงนี้ Product Identifyยิ่ง your UBK นะครับก็เข้ามาดูได้ว่าไอ้ที่เขาขายอยู่ในร้านเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนแล้วก็ราคาถูกต้องตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะอย่างบางร้านแม่งเอารุ่นเก่ามาขายแต่ขายราคารุ่นใหม่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีอยู่ใน YouTube นะครับคนที่ทำ YouTube เนี่ยเขามีมาบอกถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ในไทยเนี่ยมีอยู่2คนมั้งเนี่ย2คนนอกนั้นเป็นฝรั่งหมดเลยนะก็ลำบากหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่พูดถึงประโยชน์ของมันเลยเนาะไอ้ YubiKey เนี่ยมันเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานะครับสำหรับคนที่อดทนฟังมาถึงนี่แสดงว่าคุณเนี่ยต้องซื้อมันใช้แล้วล่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณปลอดภัยขึ้นคือเวลาเราล็อกอินเนี่ยถ้าเราไม่มี
YubiKey นี้นะเราก็จะไม่สามารถล็อกอินได้นะครับถ้าเราตั้งเอาไว้อย่างในแอปต่างๆเนี่ยเขาก็มีให้ใช้เยอะแยะเลยนะเนี่ยอย่าง Facebook Gmail Microsoft OnePassword LastPass อะไรพวกเนี้ยเนี่ย Gmail Outlook เห็นไหมครับพวกเนี้ยเวลาเราล็อกอินเนี่ยเราต้องเสียบ YubiKey เข้าไปนะครับแล้วถึงจะล็อกอินเข้าไปได้ส่วนตรงเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ประเด็นเลยนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินเป็นแสนเป็นล้านน่ะนะแล้วคุณไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยก็มันก็อันตรายนะแต่จริงๆแล้วพวกเว็บพวกนี้สามารถจะใช้ไออุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเลเจอร์ก็ได้นะเลเจอร์ Ledger เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอย่างหนึ่งผมก็ไม่เคยซื้อใช้นะเพราะผมไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นก็สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้เหมือนกับ YubiKey เหมือนกันจริงๆมันมีอุปกรณ์ที่คล้ายๆ YubiKey นะแต่พยายามซื้อยี่ห้อที่มันปลอดภัยหน่อยก็อย่างที่เห็นนะครับนี่เป็น Exchange ที่รองรับตัว YubiKey นะครับของยี่ห้ออื่นผมยังไม่รู้นะว่าใช้งานยังไงนะแต่ว่าของ Binance เนี่ยแอปพลิเคชันเขายังไม่รองรับ YubiKey นะครับเขาจะรองรับเฉพาะบนเว็บเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาซื้อก็ต้องระวังด้วยก็เช็คให้ละเอียดแล้วกันนะครับว่าเว็บที่คุณใช้แอปพลิเคชันที่คุณใช้เนี่ยมันรองรับกับ YubiKey หรือเปล่าแต่ว่าการที่สมมุติว่า Binance เนี่ยเขาจะสามารถตั้งล็อกได้ว่าเวลาเราถอนเงินเนี่ยต้องเสียบ YubiKey เท่านั้นอันนี้แหละปลอดภัยเลยครับเพียงแต่ว่าในพวก Gmail เนี่ย Facebook เนี่ยเขาจะสามารถใช้คีย์ได้ทีเดียวกัน5อันคือเรามีคีย์5อันใช้อันไหนอันหนึ่งเสียบเข้าไปก็ล็อกอินได้แต่ใน Binance เนี่ยยังใช้ YubiKey ได้แค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วใช้กับ Binance แล้วทำหายก็งานเข้านะครับก็ต้องระวังด้วยอันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะซื้อมันมาใช้จริงๆก็แนะนำให้ศึกษาให้ละเอียดนะครับแต่ว่าผมดูมาละเอียดแล้วว่าเนี่ยอันเนี้ยช่วยให้เราแบบปลอดภัยมากขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่ชินกับพวกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะผมว่าซื้ออันนี้มาใช้ก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันจะทำให้เราคุ้นเคยกับการใช้ฮาร์ดแวร์ในการรักษาความปลอดภัยของตัวเองครับสวัสดีจ้า